สำหรับคนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศที่พระบรมมหาราชวังนะฮะพรุ่งนี้นะครับทางพิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์เขาจะเปิดให้คุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ฟรีนะฮะสำหรับใครก็ตามที่สนใจโดยทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดให้ประชาชนครับได้ร่วมกันซาบซึ้งในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีทั้ง9รัชกาลผ่านระบบดิจิทัลและสื่อทันสมัยในรูปแบบต่างๆครับจะเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ5พฤศจิกายนจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับโดยจะปิดทำการทุกวันจันทร์ก็สามารถที่จะไปได้ครับที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์อยู่ที่ราชดำเนินกลางติดกับโลหะปราสาทนะครับ